เอ็มอายุจะ37เพิ่งสนุกการเป็นลูกหม่ำลั่นแซบปมเกาะพ่อดังทำหน้าไม่สวยอวดรวยไม่ต้องหลีกหนีจากการเป็นลูกพ่ออีกแล้วเดือดแซบมากเอ็มอายุจะ37เพิ่งสนุกการเป็นลูกหม่ำตีความหมายคอมเมนต์แย่เกาะพ่อดังทำหน้ามาไม่สวยอวดรวยเอ็มบุษราคำลูกสาวหม่ำจกมกโพสต์ร่ายยาวกับความอัดอั้นตันใจในการเป็นลูกตลกซุปตาต้องเจอกับอะไรมาบ้างหนักหนาสร้างปมในใจฝังลึกแถมมาทำยูทูบยิ่งจิตตกเจอด่าเกาะพ่อดังวันนี้ทำให้เข้าใจแล้วกับความหมายของคอมเมนต์ต่างๆพร้อมตีความหมายด้วยว่าเกาะพ่อดังไม่มีพ่อแม่คอยสนับสนุนในสิ่งที่ทำหน้ามาไม่เห็นสวยอยากทำบ้างแต่ไม่ได้ทำปวดรวยเท่ากับตัวเองไม่มีทำให้37ปีได้รู้สึกถึงการไม่ต้องหลีกหนีจากการเป็นลูกพ่ออีกแล้วว่าช่วงชีวิตที่ลำบากกายที่สุดของเอ็มคือช่วงแรกเกิดลบ6ขวบช่วงชีวิตที่ลำบากใจที่สุดของเอ็มคือช่วง7ขวบลบ15ขวบตลอดระยะเวลา17ปีแรกของการเป็นลูกของหม่ำจกแม็กมันก็ค่อนข้างหนักหนาไม่ว่าจะโดนด่าทอล้อเลียนเหยียดบูลลี่อาจจะไม่ถึงกับโดนกระทําทางร่างกายแต่มันเกิดขึ้นจากทางวาจาที่สร้างปมในใจที่ฝังอยู่ลึกมากที่สุดหลังจากที่ตัดสินใจไปเรียนแคนาดาและอเมริกาในช่วงอายุ 17-24 ปีเป็นช่วงที่เอ็มได้เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะความเท่าเทียมมันมีอยู่จริงในประเทศที่เอ็มได้ไปอยู่ช่วงอายุ 24-36 ปีหลังจากกลับมาจากตปท.คำว่าเด็กนอกก็แปะอยู่กลางหน้าผากพร้อมกับคำว่ากระแดะไฮโซพอทำงานหยิบจับทำอะไรก็มีคำตำหนิติวิจารณ์ทุกเรื่องกดดันมากจริงๆหลายครั้งที่ร้องไห้กับคำด่าจากคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยแม้แต่จะเจอเราเลยแต่ตัดสินเราเหมือนเป็นคนเอชยอแล้วหนึ่งคนทั้งที่เราก็ใช้ชีวิตปกติจนระแวงกับการเป็นลูกหม่ำจนต้องพยายามไม่เป็นตัวเองเพราะเป็นแล้วใช้ชีวิตลำบากจังจน 2-3 ปีที่แล้วตัดสินใจมาเริ่มทำ YouTube ก็กลัวคนจะด่าว่าเกาะพ่อดังพ่อตายไปจะทำยังไงช่องบารมีพ่อถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีใครดูบอกเลยนะว่าแรกๆจับจิตตะกะพยายามทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับพ่อแต่แล้ววันหนึ่งที่เราเห็นใครดาราหลายๆท่านที่ขอมาถ่ายกับคุณพ่อเอ็มก็มีคำถามในหัวเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่โดนด่าว่าเกาะพี่หม่ำดังบ้างเพราะถ้าพูดถึงความเป็นจริงเขาคือคนนอกคนอื่นแต่เอ็มเป็นลูกสาวแท้ๆทำไมถึงต้องโดนด่าว่าเกาะพ่อดังหลังมานี้ก็เลยถ่ายกับพ่อเยอะๆแม่เจเลยค่ะเอาให้สะใจไปเลยเพราะหม่ำจกแม็กคือพ่อของเอ็มค่ะการที่เอ็มได้ทำงานร่วมกันกับคุณพ่อใจของเอ็มมันฟูมากได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากคุณพ่อแล้ววันนี้ก็เพิ่งเข้าใจคอมเมนต์แย่ๆนั้นแล้วว่าแปลว่าอะไรเกาะพ่อดังเท่ากับไม่มีพ่อแม่คอยสนับสนุนในสิ่งที่ทำหน้ามาไม่เห็นสวยอยากทำบ้างแต่ไม่ได้ทำอวดรวยตัวเองไม่มีตอนนี้เอ็มมีความสุขสนุกกับการได้เป็นเอ็มบุษราคำเอ็มได้เข้าใจแล้วว่าการเป็นลูกของหม่ำจกแม็กมันสนุกและมีความสุขมากมายขนาดไหนไม่จำเป็นที่จะต้องหลีกหนีความเป็นลูกพ่ออีกต่อไปแล้วไม่ต้องพยายามออกจากเงาของพ่ออีกแล้วเงาพ่อช่างยิ่งใหญ่นักบังแดดบังฝนให้เอ็มมาตลอดชีวิตและเอ็มโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกหม่ำจกแม็กหรือไอ้ลูกตลกขอบคุณพ่อที่ทำตัวน่ารักและเป็นที่รักที่เคารพของหลายคนขอบคุณ FC พ่อหม่ำที่รักสนับสนุนพ่อและก็ส่งต่อความรักแรงสนับสนุนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานปปช.เผยพิธาแจ้งเรื่องหุ้นไอทีวีแล้วชี้เป็นหน้าที่กกต.วินิจฉัยคุณสมบัติปปช.เผยพิธาแจ้งรายการถือหุ้นไอทีวีต่อปปช.
แล้วคาดยื่นภายหลังเพราะไม่มั่นใจสถานะความเป็นเจ้าของหุ้นชี้เป็นหน้าที่กกต.วินิจฉัยคุณสมบัติวันที่10พฤษภาคม2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการปรึกษาต่อปปช.และแจ้งให้ปปช.ทราบแล้วเรื่องของการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นในฐานะผู้จัดการกองมรดกว่าส่วนตัวไม่แน่ใจว่านายพิธาได้พูดคุยกับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะไม่ได้มีข้อมูลว่านายพิธาปรึกษาหารือกับใครนายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านายพิธายื่นแจ้งรายการทรัพย์สินต่อปปช.แล้วจำนวน 40,000 กว่าหุ้นแต่ไม่แน่ใจว่ายื่นมาในช่วงใดยังต้องตรวจสอบอีกครั้งถ้าไม่ได้ยื่นมาในการเปิดบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกตอนเข้ารับตำแหน่งส.ส.ปี 2562 ก็เป็นการยื่นเข้ามาในภายหลังเพราะสามารถยื่นเพิ่มเติมได้เขาคงเข้าใจว่าไม่ใช่หุ้นของเขาเพราะเขาเป็นผู้จัดการมรดกทำให้อาจจะมายื่นเพิ่มเติมตามคำแนะนำซึ่งปกติปปช.ตรวจสอบอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องหุ้นว่ามีอยู่จริงหรือไม่ส่วนกรณีเขาถือครองหุ้นแล้วไปจะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่นั้นจะเป็นหน้าที่ของกกต.วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัตินายนิวัติชัยกล่าว ทัพมวยไทยพาเรดเข้าชิง6รุ่นมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกทัพนักมวยไทยทีมชาติไทยพาเรดเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์6รุ่นศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกด้านสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะสอนเชิงนักชกเม็กซิกันรอบตัดเชือกทะลุชนอดีตแชมป์ยุโรปรอบชิงมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ IFMA ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศโดยนักชกไทยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้7รุ่นไฮไลท์ในรุ่น51กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะพบกุสตาโวอังเคลคาสโตรควินทาน่าจากเม็กซิโกยกแรกสัญชัยคุมเชิงรอจังหวะออกอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าทำให้จบยกนี้นักชกไทยชนะไปก่อน 10-8 ยก 2 กุสตาโวพยายามแก้เกมเดินเข้าหาแต่สัญชัยไม่เปิดโอกาสให้เข้าประชิดตัวถีบสกัดปล่อยหมัดสาดแข้งใส่นักชกเม็กซิกันเอาชนะไปได้อีกในยกนี้ 10-9 ยก 3 สัญชัยที่ตลอด 2 ยกเหนือกว่าชัดเจนยังคงคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดครบ 3 ยกสัญชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ 30-26 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับโอเซฟอัสลานยานที่ชนะคะแนนจิฮันโดกูจากตุรกีมาได้ในรอบตัดเชือกอีกคู่ในรุ่น48กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขมาศยาย่าสอสิงคีรีพบเอสกี้ยิลมาสนักชกตุรกีปรากฏว่าตลอด3ยกสาวไทยอาศัยชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดเอาชนะคะแนนไปได้เอกฉันท์30-27คะแนนอภิชยาผ่านเข้ารอบชิงไปพบเชอรีเวยหญิงสิงคโปร์ส่วนผลงานของนักกีฬาไทยคู่อื่นรุ่น48กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนชนะคะแนนซาลิซาเมตโอรุกตุรกีรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะชนะคะแนนฟลอรองหลุยโจเซฟฝรั่งเศสรุ่น67กิโลกรัม
ชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอชนะคะแนนคิริวโคมูตอฟรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลสาวพะเนาเด่นพนมพราน26ชนะคะแนนบัมปาร่าคูเยเต้ฝรั่งเศสรุ่น54กิโลกรัมหญิงสุธาทิพย์ทองตรีพันธ์แพรวาเกียรติวิชัยรัตน์แพ้คะแนนเมแกนวาแชมป์สหรัฐอเมริกาขณะที่ผลการแข่งขันรอบรองชนะเลิศรุ่นอื่นรุ่น48กิโลกรัมชายเรนาตสุไลมานอฟชนะคะแนนกาลีบังกิตเปอร์มาดีอินโดนีเซียรุ่น54กิโลกรัมชายชามิลเยมากัมบีตอฟคาซัคสถานชนะคะแนนฮวนฮองฟีเวียดนามปักชวนซุนมาเก๊าชนะคะแนนซาลาวัตอิซาเยฟรุ่น60กิโลกรัมชายอาซาดูล่าอิมังกาซาลีเยฟชนะ RSC อับดุลฮาฟิดมูสตาฟาปาเลสไตน์รุ่น 63.5 กิโลกรัมชายเซอร์คานคอกตุรกีชนะผ่านลาสโลอิสวานคูดี้ฮังการีอาบิลกาลีเยฟคาซัคสถานชนะคะแนนดิเอโกฟอร์นาซีอารีอิตาลีรุ่น67กิโลกรัมชายแม็กซิมบรานิสอิสราเอลชนะคะแนนเอโครมยาดิมซีตุรกีรุ่น71กิโลกรัมชายคอนสแตนตินชักทารินชนะคะแนนอับดุลอาลีซาฮิดีโมร็อกโกรุ่น45กิโลกรัมหญิงเอริก้าโบโมกาฟิลิปปินส์ชนะคะแนนไอเทนออสเดเมียตุรกีคามิลล่าแดเนียลสันสวีเดนชนะคะแนนหยวนไวชานสิงคโปร์รุ่น54กิโลกรัมหญิงลอร่าบูโกสเม็กซิโกชนะโมอาคาสันสวีเดนรุ่น57กิโลกรัมหญิงเนฟีเซอาทาเลตุรกีชนะ RSC รานีมชารีฟซาอุดีอาราเบียมาเรียคลิโมวาชนะคะแนนไบโอนี่โซเดนออสเตรเลียรุ่น 63.5 กิโลกรัมหญิงโซอี้ปูโตรักออสเตรเลียชนะคะแนนซานดราโบโคสกาโปแลนด์เบดีฮาทาซิลดิสตุรกีชนะ RSC อีรินเพลตันสหรัฐอเมริกาสรุปผลงานนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกอิฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ได้ทั้งหมด6รุ่นจากทั้งหมด12รุ่นที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยรุ่น48กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน99สคสจโต้งปราจีนรุ่น54กิโลกรัมชายสัญชัยพรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงละครแรมโบ้เพชรปตอรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลเสาพะเนาเด่นพนมพราน26รุ่น48กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขมาศยาย่าสอสิงคีรี